แฟนคลับออกโรงปกป้องสาวเบลล่าราณีหลังโพสต์สตอรี่รัวๆมีทั้งเนื้อเพลงและก็บทละครเศร้าๆนะครับโยงข่าวเวียวิกกี้แต่งงานจนติดแฮชแท็กสาวเบลล่าใน Twitter ขึ้นสูสีกับแฮชแท็กของเวียวิกกี้นะครับต้องบอกเลยว่ากลายเป็นที่ถูกจับตามองตลอดเวลาสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังจากเลิกลากับอดีตคนรักอย่างหนุ่มเวียสุคนธวัฒน์จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหนุ่มเวียได้ถือเลิกดีเข้าประตูวิวากับสาววิกกี้ที่โรงแรมหรูติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เมื่อหลายๆคนเข้าไปส่อง Instagram ของสาวเบลล่าราณีก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Instagram และ Story หลายโพสต์โดยเริ่มจากการแชร์ Story ของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2โดยเป็นท่อนหนึ่งของเนื้อเพลงถ้าเธอรักใครคนนึงซึ่งระบุว่าถ้าเธอรักใครคนนึงเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอนั้นยาวนานกว่านั้นนะครับนี่ก็เป็นท่อนเพลงนะครับต่อมาสาวเบลล่าก็ยังได้แชร์สตอรี่ของเพื่อนนักแสดงที่ถ่ายให้เห็นเบลล่าหลังกำลังล่ำลาเพื่อนรักนักแสดงในกองถ่ายนะครับพร้อมกับเสียงเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาร่วมไปในคลิปนี้โดยเป็นท่อนที่ร้องว่าขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้โดยแววตาของเธอนั้นก็แอบเศร้าไม่รู้ว่าอาจจะเหนื่อยจากงานหรือเปล่านะครับต่อมาเป็นสาวเบลล่าได้รีสตอรี่จากละครเรื่องดังคือปัดดิวรัตดาที่เป็นบทพูดว่าอย่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเพราะฉันมีศักดิ์ศรีเป็นคนเหมือนกับคุณอย่างไรก็ตามก็ได้มีแฟนคลับนะครับของสาวเบลล่าออกมาเคลื่อนไหวด้วยการคอมเมนต์ปกป้องสาวเบลล่ากันนะครับอย่างดุเดือดชนทำให้ติดแฮชแท็กเบลล่าใน Twitter ขึ้นสูสีกับแฮชแท็กของเวียวิกกี้ซึ่งแฟนคลับหลายคนมองว่าอย่าเอาเบลล่าไปโยงกับข่าวดีของเวียและวิกกี้เลยในเมื่อทั้งสองออกมาพูดด้วยเองตัวเองว่าเลิกลากันด้วยดีและตอนนี้ก็มีความหวังดีต่อกันควรให้เกียรติกันทั้งสองฝ่ายนะครับบางคนก็บอกว่าสงสารสาวเบลล่าเอาเธอไปโยงทำไมคิดถึงความรู้สึกของเบลล่าบ้างรวมถึงต่อว่าชาวเน็ตบางคนที่เอาเบลล่าไปโยงทั้งเรื่องของที่เบลล่าโพสต์นั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับหนุ่มเวียและก็วิกกี้แต่งงานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวเบลล่าที่เหล่าบรรดาแฟนคลับของเธอออกมาปกป้องเธอในประเด็นที่เวียวิกกี้แต่งงานกันนะครับจนติดแฮชแท็ก Twitter เลยก็ว่าได้ครับ